คุณบัวตองเป็นไงบ้างครับพี่เคยขอร้องเราแล้วใช่ไหมเข็มทำไมไม่เชื่อฟังกันบ้างเลยผมขอโทษครับมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะรู้ไหมว่าผลของความดื้อรั้นของเราเนี่ยมันทำให้ใครเขาเดือดร้อนบ้างคุณบัวตองหนึ่งล่ะแล้วไหนจะพวกคนงานที่อยู่ในบ้านอีกทุกคนโดนพ่อเรียกหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับเข็มไม่เว้นแม้แต่พี่พ่อเลี้ยงไล่พี่ออกแต่ถึงเขาจะไม่ไล่นะพี่ก็ขอลาออกอยู่ดีพี่พิมครับผมเข็มเคยให้สัญญากับพี่เอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เข็มไม่เชื่อฟังทำเรื่องเดือดร้อนให้พี่ไล่เข็มกลับกรุงเทพทันทีจริงจำได้ไหมพี่ขอทวงสัญญาคืนนี้ไปเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพี่ไม่ได้โกรธที่ตกงานนะแต่พี่จำเป็นต้องเด็ดขาดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองออกมากินเองอะไม่ต้องไปเศร้าซีน่ารำคาญไอ้นายน้อยเจ้าไอ้นายน้อยทำไมไม่จะเตรียมตัวบ้างเลยผู้ชายหน้าไหนจะมาเอาแกจริงไปทำเหมือนยายแกเหมือนแม่แกไม่มีฉันเลยอุตส่าห์เลี้ยงแกมาอย่างดีรู้ไหมว่ายายแกตายเพราะอะไรมันหนีตามชู้ไปจนกระทั่งจมน้ำตายแม่แกก็เอาคนสวนมาทำผัวเมื่อผู้ชายจะเป็นบ้าไปหมดแล้วนี่มันนอนนะลูก
คุณแหนมวันพรุ่งนี้คุณแหนมพอจะมีเวลาว่างกับเจ้าเพื่อมาเยี่ยมคุณหนูบัวทองเป็นหน่อยเถอะเจ้าจะบอกเธอไว้สักคำเธอจงรับฟังว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธเขียนมาหวานมากนะพี่แล้วฉันจะหลงรักพี่เหมือนคุณบัวตองอีกคนพิมพ์กลับมาตามพี่ด้วยแล้วกันไอ้ก็ต้องมายุ่งกับมันเลยเนอะเอาไปอะไรเนอะงงเลยอ่ะ
พานอย่าลืมที่สั่งไว้นะถ้าไอ้เขมันบุกเข้ามาอีกก็ยิงมันทิ้งได้เลยครับพ่อเลี้ยงถ้าไอ้อีคนไหนมันให้ความช่วยเหลือก็จัดการมันได้ครับพ่อเลี้ยงสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงแหนมาเยี่ยมบัวตองนะคะคอยดูให้ดีนะห้ามพากันออกไปจากที่นี่เด็ดขาดครับพ่อเลี้ยงเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถให้นะครับแหนครับขับใส่ก็นักมากครับผมจ่ายเลื่อนรถมากครับนายครับผมเอาดอกไม้มาฝากครับออกดอกทุกวันเลยนะสวยดอกไม้ทั้งสวยไหมสวยครับสวยที่สุดเลยครับไปแล้วครับพี่นาย
ไม่อยากตายออกไปพอนะป้าป้าฟังผมก่อนนะครับไม่ฟังเอาไปป้าฟังผมก่อนนะครับผมไม่ได้คิดร้ายนะป้าผมเป็นสามีของอีนายนะครับป้าไอ้โยกิตไอ้บ้ากามตายแล้วครับป้าป้าผมป้าแม้แต่คนบ้ามึงยังไม่ละเว้นไอ้คนใจซานไปเลยนะเป็นไงบ้างลูกเก็บพวกนี้เลยช่างมาขโมยกุหลาบฉันอยู่ด้วยเลยฉันกุหลาบฉันสวยไหมป้าสวยลูกสวยบุตองป้าแหนมเองจ้าบุตองหนูเปิดประตูให้ป้าหน่อยสิจ๊ะความรักครั้งแรกของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเพื่อนป้านะหลายต่อหลายคนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์พวกมันแล้วตอนที่ป้าอายุทับบัวตองนะป้าก็ไม่เคยมองเห็นหรอกเพราะมันยังมีอะไรอีกตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสำคัญมากกว่าความรักของหนุ่มสาวจนกระทั่งป้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มองย้อนกลับไปป้าไม่รู้นะว่าป้าเนี่ยจะตื่นสติบัวตองได้มากน้อยแค่ไหนยังไงป้าก็ไม่อยากให้หลานของป้าได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่พลาดลงไปความรู้จักกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เราไม่ได้ทำเรื่องเสียหายตรงไหนบัวตองเจอคนดีๆอย่างที่ป้าว่าได้ยังไงถ้าไม่ให้เวลาบัวตองศึกษาเขาก่อนไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกที่จะดีพอในสายตาของคุณตาหรอกค่ะตาอยากขังบัวตองไว้อย่างนี้ตลอดชีวิตดีจ้ะมีอะไรเหรอนำเมืองผมมีเรื่องอยากคุณหมอช่วยครับดูสีหน้าเธอไม่ค่อยจะดีเลยบัวตองเป็นอะไรไปหรือเปล่าคุณหนูบัวตองเราได้เป็นอันอย่างหรือครับอีนายยังมีชีวิตอยู่เราได้จมน้ำตายอย่างที่พวกเขาเข้าใจเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพหรือเวลาอีก3นาทีรถจะออกแล้วนะคะโชคดีนะพี่ไปได้ละเข็มทำลานะครับโชคดีนะจริงๆเลยนะครับอุ้ยแก่แดดจริงพาคุณหนูไปไหนอ่ะทำไมหรอบัวตองมาส่งฉันที่รถไม่ได้หรือไงป้ากลับก่อนนะ
็อยากให้บัวตองคิดว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วถ้าลองได้เป็นเมื่อคู่กันยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่น่าคิดมากนะทำใจให้สบายล่ะลุงนะอืมลากลับก่อนนะเดือดร้อนให้คุณหนูบ่ป้าแหมกะซักน้ำหยังแหมข้าบ่เจื้อว่านายจะให้นายน้อยแต่นายต้องการอย่างกันแน่ถ้าคุณเคยมีความรักคุณจะไม่ถามผมแบบนี้หรอกครับนี่มันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะครับคุณไม่สามารถคำตอบได้หรอกว่าทำไมมีคนต้องมากมายคุณหนูมารักคนนี้คนเดียวทำไมคุณถึงรู้สึกอยากที่จะดูแลคุณคนนี้ไปตลอดชีวิตมันก็เป็นแค่ความรู้สึกฉาบฉวยของหนุ่มสาวมันไม่ที่รังยั่งยืนอย่างหรอกฮะเหอะเมื่อยั่งตัวเองน่ะกะจะเอาอย่างไปดูแลนายน้อยได้การงานก็บ่มีทำแม่นก่อก็พวกคุณทุกคนน่ะไม่เคยให้โอกาสผมได้ที่สุดเลยนี่ครับผมเองก็เชื่อว่าพ่อเลี้ยงก็จะไม่ให้โอกาสผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้นคุณโบตองเธอจะต้องถูกขังที่สัตวันไปตลอดชีวิตอย่างนั้นนะครับเพื่อชดเชยความผิดที่แม่ที่ยายเธอทำเอาไว้ผมถามหน่อยเถอะครับมันยุติธรรมสำหรับเธอแล้วเหรอฮะคุณโบตองเธอตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากนักโทษที่มีพวกคุณเป็นพวกคุมวันหนึ่งที่พ่อเลี้ยงตายพวกคุณทุกคนตายคุณโบตองเธอจะเหลือตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครแล้วเธอจะอยู่ได้ยังไงครับไม่ต้องฆ่าตัวตายไปพร้อมกับทุกคนด้วยหรอครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมรักคุณโบตองผมจะต้องพาเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้
เดี๋ยวจะไปที่ไหนปล่อยเขาไปเจออินตาปนอู้ก็มีส่วนถูกกันนะป้านายน้อยปนบ่มีไผ่เลยแท้ๆหนูเฮาบ่มีไผ่อยู่ข้างฟ้าหรอกเราจะแน่ใจได้จะได้ว่านี่เข็มเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็หาอีนายน้อยอย่างจริงใจเอ็นดูมันเนาะไม่ได้ดีฮะความฮักนี่มันมาเข้าไข่ออกไข่แท้ๆนะอยู่นะอย่าคิดหนีไปไหนนะเข้ามานี พ่อเลี้ยงหมาพ่อเลี้ยงอยู่ในหมาจะจัดที่นี่ไหนดีอ่ะพ่อเลี้ยงมาแล้วอ่ะบ้าดียังไงฮะถึงได้กลับมาที่นี่อีกอยากลองดีหรือฉันเหรอผมไม่ได้คิดลองดีกับพ่อเลี้ยงหรอกครับแต่ผมอยากให้พ่อเลี้ยงได้ให้โอกาสผมได้อธิบายบ้างพ่อเลี้ยงเข้าใจผมผิดฉันไม่จำเป็นต้องเข้าใจแกฉันไม่ต้องการให้หน้าไหนมายุ่งกับบัวตองหลานสาวฉันพ่อเลี้ยงมองคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบัวตองอยู่มุมเดียวรู้ว่าใครหน้าไหนต้องมีความคิดเหมือนอย่างที่พ่อเลี้ยงคิดทุกคนต้องคิดหลอกลวงคิดเอาเปรียบปอกลอกคุณบัวตองกันหมดไม่ยุติธรรมเลยนะครับแต่นี่ยุติธรรมไหม
นางใบ้นั้นเป็นหลานฉันและนี่ก็บ้านของฉันฉันจะคิดอะไรจะสร้างกฎเกณฑ์ยังไงมันเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวพี่นันคะพี่นันเก็บปืนก่อนเถอะนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ถ้ามันพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดกันด้วยปืนผมไม่ได้พยายามจะเกี่ยวข้องหรือวิจารณ์กฎเกณฑ์อะไรของพ่อเลี้ยงหรอกนะครับแต่ที่ผมจะพูดมันอาจเป็นเรื่องที่พ่อเลี้ยงมองข้ามไปก็ได้หยุดพูดเถอะนะเข็มปล่อยให้มันพร่ำไปก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสจะได้พูดคุณบัวตองเธอยังมีเลือดเนื้อมีลมหายใจมีความรู้สึกเธอไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่สิ่งของที่ใครจะหยิบไปตั้งประดับไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องพูดละผ่านไปหาเชือกครับพ่อเลี้ยงคุณบัวตองเธอไม่ใช่ตัวบาปตัวกรรมที่เกิดมาเพื่อระบายความแค้นหรือชดเชยความเจ็บใจให้พ่อเลี้ยงนะอีนายน้อยมาเลยกลับไปไปไปแล้วไปแล้วไปไปโถ่ปินตาครับตามไปจับมันครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงไปช่วยปินตาจับมันบุพันพามันกลับไปบ้านครับพ่อเลี้ยงน้อยบ้านอีกจ้าไปโอ้ยพี่นันคะยืดยังไม่ต้องพูดอะไรอีนายครับอีนายอีนายอีนายอยู่ไหนครับอีนายป้องฉันเห็นแล้วคราวนี้นายเป็นบ้างคราวนี้นายปิดตานะได้แล้วอีนายผมนับเลยครับ1 2นับช้าๆนะครับอีนาย3 4 5 นับกลัวอีนาย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 
อีนายครับอีนาย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 อยู่ไหนครับผมมาหาอีนายเลยอีนายอีนายอยู่ไหนครับอีนายอีนายครับอีนายอยู่ไหนครับโอ๊ยอีนายครับผมมาหาอีนายเลยขอโทษนะครับอีนาย4ได้2020แล้วก็ใส่0ทดอ่าฮะ50 5 0 0ได้0 0คืออะไรต้องได้0ใช่มั้ยคะครูอิมครับอยู่มั้ยครับอยู่จ้าคือพ่อเลี้ยงอยากจะคุยด้วยนะครับมีอะไรเหรอไม่ทราบครับเชิญครูที่รถดีกว่าครับจ้าแพทเดี๋ยวแพททำมาถึงนี่เลยนะตั้งใจทำดีๆนะไหนมิมมิมอ่านไปถึงหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะมาถามจะมาเตือนครูเป็นครั้งสุดท้ายนะมีเรื่องอะไรเหรอคะน้องชายครูบุกรุกทัพตะวันอีกแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะวันนี้ฉันเป็นคนไปส่งในเข็มที่ขนส่งด้วยตัวเองฉันก็เป็นคนยิงมันด้วยมือฉันเองวันนี้เหมือนกันถ้าหากยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกมันจะไม่โชคดีเหมือนวันนี้มันน่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเรื่องแปลครับผมเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันลูกตัวเองแต่ทำจะอี้ได้จะใดพวกที่ห่วงชื่อเสียงหน้าตาตัวเองมันก็เป็นแบบนี้แหละบอกว่าหมออัมพาจะหาทางช่วยให้อีนายหายได้ก็ครับมันขึ้นกับผลกับกรรมที่มันทำมานั่นเลยมันต้องไปคิดไอ้อย่างนักมองให้สีเพื่อนได้ผลดีแต้เลยที่ฟังเข้าไปเถอะครับป้า
กรรมเอาสู้ออกดีกว่าครับเอ้เจ้าตั๊กก็มาอยู่ซะด้วยนะอย่ากังวลไปเลยนะครูในเข็มน่ะคงไม่เป็นอะไรหรอกทำไมมันถึงได้ดื้อรั้นแบบนี้นะเด็กวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้าตั๊กกลับมาคงจะถามให้รู้เรื่องนะค่ะครูพิมพ์ขึ้นแผงบนกินน้ำกินท่าก่อนนะไปเชิญค่ะเชิญขอบคุณค่ะค่ะเชิญด้านบนเลยเนอะมีห้องแอร์ครับคุณหมอสวัสดีครับดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะครับป้าที่ชายป่าครับรับรองว่ามีใครตามเจองั้นพรุ่งนี้ไปรับหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วกันนะหมอจะไปดูอาการให้ขอบคุณครับหมอป่านนี้พี่รู้ว่าพ่อเลี้ยงจะรู้เรื่องหรือยังนะพ่อเลี้ยงมากินทำไมคะเจ้าเตรียมละเดี๋ยวเก็บสำรับได้นะเจ้าบัวตองกินข้าวยังกินแล้วเจ้ากินหมดเกลี้ยงเลยอ่ะถ้าจะหายโกรธก็เลี้ยงแล้วเจ้าใส่หิวยิ่งทนไม่ไหวมั้งถึงได้ยอมกินมีของหวานไหมเนี่ยมีเจ้าจัดมาให้หน่อยนะนี่ครับเจ้าพ่อเลี้ยงครับนี่ข้าขอพบของหวานที่สั่งเดี๋ยวช่วยกันนะยกไปให้ที่ห้องทำงานด้วยมานี่นั่งไม่โทรมาฮะลูกพูดให้ดิฉันด้วยนะมีเรื่องอะไรคุณหมอแจ้งแล้วหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะมันไม่รู้ทางไปโรงพยาบาลเองฉันเสียมากเสียมากจะพูดแล้วค่ะโทนี่แล้วเอาแต่ร้องไห้ฟูมไฟมันจะรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะมันหายไปที่ไหนรู้ไหมคนที่ทำงานก็บอกว่าเป็นหนูที่ทางส่วนยายลิมติกของพ่อเลี้ยงที่นี่ผมอยากเห็นคุณใบตองเป็นอิสระไม่ต้องถูกกักขังแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนกลับไปพักก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นค้นหากันใหม่ย้ำทุกคนด้วยว่าต้องหามันให้เจอ
ถึงแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินก็ต้องทำตักหายหน้าไปเสื้อนาเลยนะกลับมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วไอ้ตักสบายใช่ไหมสบายดีเห็นไหมพี่เป็นไงน่าอยู่ป่ะเฮ้พี่เดี๋ยวพี่ไปนั่งรองนั้นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปตามพ่อให้ตอนนี้พ่อแกกำลังเข้าห้องน้ำพ่อพ่อครับตักนี่ก่อนไรอ่ะพี่แล้วพ่อตากนี่เขาจะยอมช่วยพี่แน่หรอโอ้พี่เชื่อหัวไอ้ตากเถอะนะดูเหมือนพี่ไปนั่งรองนั้นก่อนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปตามพ่อให้นะดูไปพ่อเอาอย่าห้องน้ำได้แล้วซื้อเด็กๆให้ก็ได้ครับจริงด้วยพ่อชื่อเขาจบสูงนะจบจากกรุงเทพสอนหนังสือได้แน่นะได้สิครับงั้นจะลองพูดกับผู้ใหญ่ให้ขอบคุณมากครับโอ้แล้วเมียเองอ่ะพ่ออยู่ในเมืองถ้าเกิดมีที่อยู่ที่แน่นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปรับเออแล้วแต่เองรักขอบใจมากนะไม่เป็นไรพี่บอกว่าเหมือนกันเจ้าบอกคือป้าโทรบอกคือคุณแหนมมาหาแล้วก็บอกกับยังแหมคุณแหนมรีบขึ้นไปเจ้าขอบคุณเจ้าป้าว่าไงไปเดี๋ยวนี้นะอ
นี่เลยเหรอคะกินข้าวแล้วไม่ต้องกลัวป้านะวันนี้ป้าเราอยากขึ้นไปกินข้าวหน้าบ้านกินข้าวกับป้าตรงนี้นะตองไม่ยอมบอกค่ะให้แหนมเอามาฝากไว้ให้ครูพิมพ์เอาไว้ให้เข็นค่ะคุณแหนมเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะฉันก็ไม่รู้จะไปตามตัวเขาที่ไหนอะค่ะดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนน่ะจะถูกชะตากันมากเลยนะคะค่ะแต่น่าเสียดายเรามาแกะกันดีไหมคะจะดีเหรอคะเพราะยังไงนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะถึงมือเข็นอยู่ดีเผื่อคุณบัวตองคิดจะทำอะไรขึ้นมาเราจะได้ช่วยกันแก้ไขทันไหมคะผมปาหมอมาแล้วนะครับฉันกลัวแล้วอ่ะแกบอกมาดีกว่านะว่าแกเอาตัวคุณหนูไว้ที่ไหนก็ฉันบอกแล้วอ่ะฉันไม่รู้เดี๋ยวหนูหนีไปแล้วอ่ะหนีไม่ได้ยังไงล่ามาว่าอย่างนั้นอย่ามาบอกฉันนะว่าคนบ้ามันสามารถสะเดาะกุญแจไว้ได้ตรงมันแน่เลยมันไหนมันต้องมาลักพาเย็นหนูไปแน่ๆเลยไอ้คนเลวไอ้บ้าการใครเล่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันแอบมาที่นี่บ่อยๆมันอ้างตัวว่ามันเป็นผัวของยายหนูไอ้นานลุง
คนเลี้ยงคนเลี้ยงครับเชิญดื่มน้ำค่ะคุณแหนสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะป้าขอโทษด้วยนะบุตองตัวโปรดของคุณบัวตองไงคะเข็มมีความหมายกับบัวตองมากขนาดนี้เชียวหรอมีจดหมายด้วยค่ะคุณแหนมนายครับพี่นายพี่นายอยู่ไหนครับพี่นายพี่นายครับพี่นายครับพี่นายอยู่ไหนครับพี่นายพี่นายครับที่นี่มีดอกไม้สวยๆเยอะเลยนะครับพี่นายออกมาดูไหมครับพี่นายพี่นายครับพี่นายครับบัวตองหมูหัวแน่นะสอนออกมาน่ะกำลังนอนรับอยู่บนห้องเจ้านั่นก็ดีละพ่อเลี้ยงเพิ่นจะเป็นอันยังนักกับบัวหู้นะเจ้าคุณหมอคะพี่เงินเป็นไงบ้างคะสบายใจได้ครับพ่อเลี้ยงปลอดภัยมากค่ะพ่อเลี้ยงเพิ่นจะเป็นอันยังนักกับบ่ฮู้นะเจ้าคุณหมอคะพี่เงินเป็นไงบ้างคะสบายใจได้ครับพ่อเลี้ยงปลอดภัย
ม่าค่ะบัวตองอยากเป็นอย่างปิ๊งก็ได้หนีตามไปอยู่กับพี่เขนปิ๊งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบัวตองมันลำบากกับบัวตองมามากแล้วบัวตองอยากเห็นมันมีความสุขเป็นอิสระและเห็นโลกภายนอกอย่างที่พี่เขนว่าในชีวิตที่ปิงต้องแยกจากบัวตองแต่บัวตองก็มั่นใจว่าพี่เข็มจะดูแลปิงได้เป็นอย่างดีบัวตองทำแบบนี้พี่เข็มน่าจะเข้าใจนะคะเพราะพี่เข็มมีความหมายกับบัวตองมากขนาดไหนคุณเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับอีนายกลับมาหรือยังครับยังเลยจ้ะป้าขอโทษไม่เป็นความผิดของป้าเองว่าใจหรอกป้าเขาประมาทเกินไปที่ไม่ได้ขังอีนายไว้ป่านนี้หนีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตื่นมาแต่ละวันกับโลกที่เดียวดายเจอคนจะมีให้ฉันพ่อเลี้ยงก็อายุมากแล้วนะครับโรคภัยต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาตามวัยเป็นแค่ความดันอย่างเดียวแน่นะคะยังไงก็ต้องระวังเรื่องอาหารด้วยนะครับระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงมากโรคหัวใจก็จะตามมาเรื่องความเครียดก็สำคัญพยายามอย่าให้พ่อเลี้ยงเนี่ยเครียดมากก็จะดีนะครับค่ะเป็นไงบ้างครับพ่อเลี้ยงปกติดีแล้วครับยังมึนหัวไหมครับไม่หรอกครับลองวัดความดันดูสิผมว่าผมกลับบ้านได้แล้วหมอ
อย่าเพิ่งใจร้อนไปสิครับพักอีกสักวันสองวันก่อนนะครับเดี๋ยวหมอจะตรวจดูอาการให้แน่ใจก่อนแล้วหมอจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับขอบคุณมากค่ะบุญเหลือค่ะจะไปตามหลานเมืองไอ้ทีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเอ๊สั่งอะไรก็ทำตามนั้นสิเออพ่อเลี้ยงคะอ่านหนังสือก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาวัดใหม่ค่ะลงไม้หมดกันไปไปโอ้ยแกก็ไปเองสิยะพ่อเลี้ยงเครียดแบบเนี้ยนะฉันไม่อยากอยู่ใกล้หรอกสิยองถ้าพ่อเลี้ยงอ่ะเขาอยากจะให้เราไปอ่ะนะเขาก็ส่งคนมารับเองอ่ะแหละจริงของเธอนะตอนนี้พ่อเลี้ยงป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะโอ้เอ้ยนี่เขาคุยกันทั้งตลาดเลยแม่งโอกาสเราละเอาหน้ามันเปลี่ยนขึ้นนะครับเอาใจจะนั่งเนี่ยอ
จะบอกคุณเหลือให้แล้วกันนะครับเมียอย่างกะนางเมืองคนของป้าเลี้ยงอ่ะมาตัวหาแกทั่วตลาดเลยนะผมคูลูกน้องแกตัวอ่ะมีปัญหาอย่างหรือเปล่าวะหรือว่าป้าเลี้ยงจะรู้เรื่องอีนายแล้วครับคุณหมอWhat?